เป็นชั้นๆเลยนะคะดอกกำลังสวยเลยช่อเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะนุชก็มาป่านะคะวันนี้ได้ไปเก็บเห็ดมาแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนุชเดินเข้ามานุชก็เจอมาเรื่อยๆนะคะนุชเพิ่งเข้ามาถึงป่าได้ไม่นานนะทุกคนนุชก็ได้มาเจอเห็ดแล้วนะคะนี่นะนี่นะคะนุชเพิ่งเข้ามาแล้วนุชก็เจอนุชก็เดินเก็บมาเรื่อยๆแหละแล้วทีเนี้ยเราจะไปเช็คจุดใหญ่ๆที่เราเคยเก็บกันนะคะเมื่อหลายๆครั้งเดี๋ยวนุชจะไปเช็คจุดเก่านะคะก็คอยมาลุ้นกันว่าวันนี้นุชจะได้เฮ็ดเยอะขนาดไหนนะคะชวนพี่มนมาพี่มนก็มาไม่ได้เพราะว่าพี่มนบอกว่าจะต้องไปซื้อของให้ลูกพิมพ์ชนกก็บอกว่าติดรับจ็อบนะคะนุชก็เลยมาคนเดียวเพราะว่านุชอยากมาเช็คป่ามากๆอยากเก็บเฮ็ดมากคันมือมากนะคะแล้วครั้งต่อไปเราก็จะไปหาวันกันที่แวมรันนะคะก็จะไปเก็บเฮ็ดมันๆที่บ้านวันเลยค่ะก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บเฮ็ดด้วยกันเลยค่ะทุกคนปะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะนุชก็จะให้ทุกคนได้ดูป่าด้วยนะคะวันนี้อากาศวันนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเขาดูๆใบไม้ร่วงนะคะทุกคนอากาศเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นนุชก็ใส่เสื้อหนานะคะ2ชั้นแล้วนุชก็สะพายกระเป๋าเป้มานะคะข้างในนะคะมีเสื้อกันฝนเพราะว่าเห็นพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าตอนเที่ยงฝนจะตกประมาณ 60% นะนุชก็เลยเตรียมตัวไว้เพราะว่าถ้าฝนตกมาเดี๋ยวนุชจะหนาวลูกก็จะได้มีเสื้อกันฝนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไปเช็คจุดเก่าๆที่นุชเคยได้เก็บเห็ดเมื่อหลายๆปีที่แล้วนะคะนุชอะอยากเจอเห็ดดำมากเลยนะคะเห็ดดำเห็ดแตรดำนะคะไม่ใช่เห็ดดำแบบว่าที่เราที่นุชส่งให้ทุกคนได้ชิมนะคะคือเห็ดแตรดำดอกสีดำๆอะตั้งแต่นุชเก็บเห็ดมานุชเคยเจอดอกเดียวเองหายากค่ะเห็ดเนี่ยแพงมากก็เห็นคนอื่นนะคะเขาเก็บเขาได้กันเยอะเขามีแหล่งของเขามีที่นะคะมันก็จะเกิดขึ้นที่เดิมทุกปีแต่นุชยังหาป่าไม่เจอนะคะยังหาป่าเห็ดดำไม่เจอเลยโอเคค่ะทุกคนนุชเดินขึ้นเขามาจะหอบนิดนึงนี่บรรยากาศของเราในวันนี้นะคะไปค่ะไปค่ะเก็บเห็ดกันสวยมากค่ะดอกนี้ทุกคนฝนแถวบ้านนุชตกมาแล้วไง3วันแล้วนะคะตกมานุชก็เลยเข้ามาเช็คป่าอุ๊ยอันนี้ทำไมขาดเป็นโดนหนอนกินหรือว่าไง กำลังขึ้นนะคะเนี่ยเห็ดกำลังขึ้นค่ะทุกคนได้ฝนมาแล้วจ้าโอ้ยสวยดอกใหญ่เลยเห็ดสดมากทุกคนโอ้ยดอกนี้เน่าแล้วค่ะไม่ทันเห็นไหมอยู่ในนี้ขายาวมากกำลังจะขึ้นมาใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่เนี่ยนุชมากลุ่มเก่าที่นุชเคยมาเก็บที่ว่าเยอะๆอะค่ะเนี่ยกำลังขึ้นน้อยๆมาใหม่ละได้ผลมา3วันเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่นะคะทุกคนนุชจะเก็บเฉพาะดอกที่มันเก็บได้เดี๋ยวนุชจะเอาไว้มาเก็บทีหลังอันน้อยมากๆอะอันนี้เก็บได้ค่ะ2ดอกนะอ
กลุ่มเก่าๆกลุ่มใหญ่ๆที่นุชเคยเก็บอ่ะยังไม่มานะคะอันนี้คือกลุ่มใหม่นะเนี่ยเฮ็ดชื่นมากนี่ก็เป็นมีดนะคะมีดที่เจอรี่เขาซื้อมาให้นุชตั้งแต่ตอนนุชกลับไทยอ่ะเขาซื้อมีดไว้ให้เมียรัวเมียชอบเก็บเห็ดคมมากทุกคนเนี่ยเห็ดเพิ่งจะออกนะเนี่ยได้ฝนมาเนี่ยดอกยังไม่ใหญ่ไม่บานมากเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็ดกันเยอะไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนุชก็เดินมาได้ไกลแล้วล่ะเดินมาได้แบบเป็นชั่วโมงกว่าๆแล้วทุกคนแต่ว่าป่าตรงนี้นะคะเป็นป่าใหม่เนาะนุชก็ไม่รู้มันมีเห็ดหรือเปล่านุชมาเช็คดูป่าที่นุชเคยเดินแหละแต่ว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งใหม่นุชยังไม่เคยมาฝั่งนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะมาสำรวจกันทุกคนนุชเดินมาตั้ง2ชั่วโมงครึ่งนะคะเดินมาแบบโอ้ปวดขามากเนี่ยนุชเพิ่งจะมาเจอกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะหวังว่าเราจะได้เจอเยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่ากลุ่มเนี้ยสวยมากเลยสำหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกหลังจากที่นุชเดินมานะคะ2ชั่วโมงกว่านะคะเหนื่อยมากเนี่ยเพิ่งจะมาเจอเฮ็ดกลุ่มใหญ่เนี่ยก็คือกลุ่มใหญ่สุดแล้วนะคะกลุ่มใหญ่สุดกลุ่มแรกของนุชวันนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเก็บไปทีละดอกนะคะแล้วเราจะตัดขาทีเดียวเฮ็ดตรงนี้ค่ะค่อนข้างสันนะขาไม่ยาวมากดอกกำลังกินนะคะดอกตุ่มๆน้อยแต่ขามันสั่นมากทุกคนดูเห็นไหมดอกมันสวยอยู่แบบอยู่นะคะแต่ว่าขามันสั่นเห็นไหมเสียงนกอันนี้ร้องอีกแล้วกลุ่มนี้สวยมากทุกคนเป็นชั้นๆเลยนะคะดอกกำลังสวยเลยดอกเป็นช่อเลยค่ะเฮ้ยอย่างติดมือติดไม้ไปหมดมีดใหม่นี่นุชก็ไม่ค่อยถนัดมือเลยยังไม่ค่อยชินมือนะคะมีดใหม่โอ้ยดอกนี้บานสวยขอให้ไปแล้วไปเจอสวยๆกว่านี้อีกเด้อ
ุกอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งโอ้ยได้ไม่ทันแล้วค่ะทุกคนนี่สายเกินไปแล้วนะคะน้องแบบว่าเปื่อยแล้วไปค่ะทุกคนเดินกันต่อไป2ชั่วโมงครึ่งจะ3ชั่วโมงแล้วเพิ่งได้เฮ็ดแค่นี้ค่ะนี่2ชั่วโมงครึ่งจะ3ชั่วโมงแล้วเป็นตาเรือตูนไหมคะเฮ็ดแถบบ้านนุชน่ะพอๆกันก็เฮ็ดแถบบ้านพิมพ์ชนกเหมือนกันนะนางกระบนปีนี้แย่มากค่ะป่าแถบนี้นะคะฝนมาช้าฝนเพิ่งมาฤดูเริ่มฤดูแรกอ่ะป่าได้ฝนก่อนเพื่อนก็เลยเฮ็ดสวยมากนะพอมาเริ่มฤดูว่าจะมีเฮ็ดจริงๆฝนก็ไม่มาฝนขาดช่วงนานเกินไปพอหลังจากเก็บรอบแรกปุ๊บฝนหายไปเลยฝนไม่มาเลยเฮ็ดก็เลยขาดตอนนะคะทุกคนไปเดินต่อค่ะนี่สวยมากอุ้ยสวยมากทุกคนดอกใหญ่มากเลยค่ะเป็นช่อเลยวูดอกใหญ่มากตรงนี้นะคะสมมติว่าถ้าไม่มีหมูมาคุดนี่นะเฮ็ดจะเยอะกว่านี้อีกนะคะเนี่ยมันเป็นรอยร่องรอยหมูคุดหมูป่านะคะมาคุดไว้เต็มเลยอุ้ยด้านนี้ดอกใหญ่มากเดี๋ยวหนูจะเดินอีกสักพักนึงแล้วหนูจะพักดื่มกาแฟดื่มน้ำนะคะชักจะหิวแล้วเดินมาไกลมากเลยเดี๋ยวขากลับนี่แหละค่ะจะเหนื่อยขามาไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ค่ะเรามาเจออีกแล้วค่ะมาเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็ได้เจออยู่สวยอยู่นะคะนี่เหลืองๆปีนี้เฮ็ดออกไม่ค่อยเยอะทุกคนที่เราเคยเจอแบบว่าเยอะๆเขาก็ออกไม่เยอะเป็นเพราะว่ามันขาดฝนนานเกินไปฝนขาดช่วงนานเกินไปนะคะทั้งบ้านวันนะคะปีนี้เฮ็ดบ้านวันเยอะมากเยอะอลังการมากๆเท่าที่เห็นในวิดีโอแบบเยอะแบบเยอะกว่าปีที่แล้วที่นุชไปเก็บกระวันอีกนุชว่าแล้วเฮ็ดดอกแบบสวยมากเลยอ่ะวันนี้นุชเดินมาตั้ง3ชั่วโมงกว่าได้เฮ็ดเท่ากระวันเจอแค่จุดเดียว ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะทางนั่นน่ะคือป่าเฮ็ดมากๆเลยทางบ้านนุชปีนี้แบบร่อยหรอมากเห็นสามปีที่แล้วนะทุกคนสามปีที่แล้วนี่เฮ็ดแบบโอ้โหอลังการแบบเก็บต้องใส่หอบใส่เสือเก็บจนมืดดึกค่ำแบบเก็บแบบโอ้โหเก็บจนแบบไม่มดน่ะนี่ค่ะเฮ็ดนุชเดินมาตั้ง3ชั่วโมงแล้วได้แค่นี้แหละถ้าเป็นบ้านวันนะวันเจอนุชจุดเดียวแล้วนี่เฮ็ดแค่นี้นะคะโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกสักหน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวนุชจะไปต่ออีกสักหน่อยนึงไปดูจุดที่นุชเคยเก็บเคยได้ถ้าวันมันไม่มีจริงๆไม่ได้จริงๆก็ต้องกลับนะคะเพราะว่านุชเดินมา3ชั่วโมงแล้วแบบร่อยหรอมากเฮ็ดได้แค่นี้นี่เฮ็ด3ชั่วโมงได้แค่ก้นตะกร้าเองเดินจนเจ็บเท้าอ่ะฝั่งที่เฮ็ดเคยเกิดก็ไม่เกิดแบบที่เขาเคยเกิดแบบว่าช่อใหญ่ๆดอกใหญ่ๆบานเต็มเลยอ่ะเขาก็ไม่เกิดนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเดินไปต่อทุกคนนุชกำลังเดินกลับแล้วนะคะนุชไม่ไหวแล้วป
ีนี้ถือว่าเป็นปีที่แย่มากค่ะสำหรับเห็ดนะเป็นแบบไม่มีเห็ดเลยปีนี้ทางบ้านพึ่งชนกก็เป็นเหมือนกันคือนุชน่ะเข้าป่าก่อนหน้าเนี่ยนุชน่ะเข้าป่ามาเช็คก่อนหน้าเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะนุชโอฮากลับไปได้เห็ดประมาณ 3-4 ดอกนุชว่าก็เลยไม่ลงวิดีโอให้ดูเพราะมันไม่มีเห็ดเลยแล้วพอผ่านมา2อาทิตย์นุชก็เห็นฝนมันตกนุชก็ขอมาดูก็ได้เห็ดแค่นิดเดียวดูแต่นุชเดินจนเท้าระบมแล้วอ่ะ3ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนดูตอนเนี้ยนุชถอดรองเท้าออกเลยเพราะว่านุชปวดมากแล้วไม่ไหวแล้วค่ะจะต้องเดินกลับบ้านอีกตั้งหลายกิโลปีนี้แบบว่าแย่มากเลยเก็บเห็ดไม่สนุกเลยเมื่อปีที่แล้วยังโอเคอยู่ยิ่ง2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนี่เห็ดเยอะมากนะคะแถวบ้านนุชมันจะเป็นอย่างนี้ราคาเป็นบางปีปีไหนที่แรกหน่อยฝนไม่ค่อยตกก็จะเป็นแบบนี้แถบไหนที่ฝนเข้าได้ฝนดีฝนตกเยอะเห็ดมันก็จะขึ้นเยอะนะแถวบ้านนุชปีนี้อกหักมากค่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วค่ะกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วทุกคนนุชไม่ไหวแล้วค่ะใส่ถอดรองเท้าออกเลยมันปวดมากระบมมากเลยตอนนี้เดินก็ถุงเท้านะคะเพราะว่าถ้าไม่มีถุงเท้านุชก็เหยียบกวดเจ็บมากนุชระบมเท้าหมดแล้วตอนนี้เพราะว่านุชใส่บูทไหมบูทมันนักนะคะเราต้องเดินในป่านุชก็ใส่บูทน่ะเพราะว่านุชป้องกันซัดป้องกันอันตรายนะคะปวดมากค่ะตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านค่ะทุกคนยังเหลืออีกจุดหมายปลายทางอีกหลายกิโลเลยอ่ะอกหักมากเดี๋ยวค่อยรอไปเก็บเห็ดกระป๋าวันที่แม่ร้านภาคเหนือค่ะทางนู่นโอ้โหเห็ดเยอะจริงๆวันนี้เห็ดจะเยอะทุกปีแหละเพราะว่าฝั่งภาคเหนือเขาจะชุ่มชื่นกว่าฝั่งที่นุชอยู่สต็อกโฮล์มเนาะฝนสต็อกโฮล์มนะคะตกก็ตกแปลกๆไม่ตกดอกแถวป่านู่นไปตกในเมืองไปตกในเมืองในเมืองหลวงในซิตี้ที่เขาทำงานกันที่เขาไม่อยากให้ตกนุชออกมาจากที่ทำงานเปียกฝนหมดนุชก็คิดว่าแถบนี้จะฝนตกบ้านเองบ้านนุชเนาะบ้านนุชอ่ะฝนไม่ตกฝนตกมาปล่อยๆไอ้ที่อยากให้ฝนตกก็ไม่ตกที่เขาไม่อยากให้ตกก็ไปตกดีในเมืองในแหล่งคนปลูกผ่านที่ว่าเป็นพื้นปูนอย่างงี้ก็ไปตกโอ้ยฝนก็ได้ไปค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะวิดีโอนี้นุชก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะได้เห็ดน้อยมากอาจจะเป็นวิดีโอที่ไม่สนุกแต่ก็ได้มาเห็นกันได้คุยทักทายกันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดินกลับบ้านอีกหลายกิโลมากเลยค่ะ